Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Compact Car สุดคุ้มค่าขับคล่องตัวประหยัดน้ำมันผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่ง FIFA Online 4ร่วมโหวตผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี Team of the Year ประจำปี2022ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มกราคมสนใจร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของรางวัลฟรีได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับInsมากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาใส่สบายดูดีมี7สีจัดเต็มให้เลือกสรรตัวละเพียง129บาทซื้อครบ5ตัวส่งฟรีแต่สำหรับใครที่ชอบลุ้นจัดกันได้กับกล่อง Mystery Box สุ่ม5สีในกล่องหันษา5ตัวเพียง649บาทพร้อมแถมอีก1ตัวเป็น6ตัวจัดเต็มกันไปเลยใครสนใจไปได้ที่เพจ Ins Apparel ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคำพูดในเรดคาเฟ่เมื่อคืนของผู้กันกันตอนหน้าลากขาแมนยูอยู่ในหัวผมอย่างนึงนะครับเอาจริงๆเนี่ยเกมเจอแอสตันวิลล่าเนี่ยทีมชนะและผ่านเข้ารอบก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยฟอร์มในสนามเนี่ยมันทำให้แฟนบอลอย่างเราๆไม่มีความสุขกันเลยครับแต่ว่าจากทุกประเด็นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเรื่องที่ถูกพูดถึงที่สุดก็คือเกิดอะไรขึ้นกับมาร์คัสไรชฟอร์ดครับเรื่องนี้ขนาดถามไปยังราฟรังนิกตัวเขาเองก็ตอบว่ายังไม่รู้เลยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกอะไรครับเพราะว่ารังนิกเองเนี่ยก็รู้จักไรชฟอร์ดแบบผูกพันกันมาจริงๆเนี่ยไม่นานเท่าไหร่นะครับเขาก็บอกแค่ว่าไรชฟอร์ดเองเนี่ยยังคงทำงานหนักเพื่อทีมอยู่เสมอครับส่วนที่เปลี่ยนออกในเกมกับวิลล่าเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยสอดเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษน้อยเกินไปครับแต่ว่ารังนิกก็บอกนะครับว่าตัวของแรชชี่เนี่ยกำลังพยายามอยู่นะครับที่จะเค้นฟอร์มเก่งกลับมาส่วนจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าเขาจะเล่นเป็นตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่ฟอร์มในสนามซ้อมนั่นเองครับในมุมของรังนิกครับกับเรื่องของแรชฟอร์ดก็มีนักวิเคราะห์หลายคนพูดถึงในเรื่องนี้แตกต่างกันไปนะครับอลันแมคนาลีให้ความเห็นในเชิงเข้าใจแรชฟอร์ดครับว่ามีช่วงหนึ่งในฤดูกาลแรกของโอเลกุนาโซชาที่เขาเนี่ยต้องลงสนามแทบทุกนัดแบกทีมอยู่แทบจะคนเดียวแล้วก็เป็นซีซั่นเดียวกับที่เขาเนี่ยบาดเจ็บหลังสะสมไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ต้องหายไปผ่าตัดนะครับแมคนาลียอมรับนะครับว่าการตัดสินใจของแรชชี่ไม่ดีเท่าไหร่ครับเขาคิดช้าทำช้าลงไปเยอะแล้วก็ยังหาจุดลงตัวในการเล่นของตัวเองไม่เจอนะครับขณะที่ลีเฮนรี่ครับอดีตกองกลางของแอสตันวิลล่าก็ให้ความเห็นนะครับว่ายูไนเต็ดเนี่ยมีผู้เล่นตัวบนเยอะเกินไปครับนอกจากไรชฟอร์ดแล้วก็ยังมีเมสันกรีนวูดเจอร์ดอนซานโชเจสซี่ลินการ์ดอองโตนี่มาซิอัลแล้วก็ยังไม่รวมดาวรุ่งอย่างแอนโทนี่เอลังกาแล้วก็อามัดเดียโลนี่คือผู้เล่นที่เล่นริมเส้นได้เยอะมากนะครับจุดสำคัญคือต้องวางตำแหน่งที่ดีที่สุดให้กับไรชฟอร์ดครับพยายามให้เขาเนี่ยลงเล่นในตำแหน่งเดิมบ่อยๆอย่าไปเปลี่ยนตำแหน่งของแรชฟอร์ดบ่อยเกินไปและเมื่อนั้นครับแรชชี่ก็จะทำประตูช่วยทีมได้ส่วนพอเมอร์สันวิเคราะห์อีกประเด็นนะครับว่าสาเหตุเพราะว่าเมื่อเซ็นคริสเตียโนโรนัลโดเข้ามาจากเดิมที่บอลโต้กลับของยูไนเต็ดจะเชื่อมกันแล้วก็ต่อบอลกันได้เร็วๆเนี่ยตอนนี้ทุกคนต้องมามองหาโรนัลโดอันนี้ย้ำนะครับว่าประเด็นนี้เมอร์สันเป็นคนพูดนะครับเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นแค่ข้อสังเกตจริงไม่จริงเนี่ยมันก็อยู่ที่ทัศนะและความคิดเห็นของแต่ละคนล่ะครับสำหรับดูบอลกับแนทเราเห็นด้วยกับมิกกี้เกรย์นะครับที่วิเคราะห์ในเรื่องนี้แตกต่างกันไปนะครับมิกกี้เกรย์บอกว่าสิ่งที่เราห่วงเกี่ยวกับแรชฟอร์ดคือเรื่องของภาษากายครับเขาไม่ได้มีความตื่นตัวที่จะแย่งบอลหรือว่าเข้าหาบอลโดยเร็วที่สุดเหมือนกับคาวานี่สิ่งสำคัญคือนอกจากคาวานี่แล้วเนี่ยชัดเจนว่าภาษากายของนักเตะยูไนเต็ดแต่ละคนเริ่มมีความมั่นใจและความทุ่มเทที่ไม่มากพอครับสิ่งเหล่านี้ต้องรีบแก้ไขกันโดยด่วนนะครับแต่แม้กระทั่งฟอร์มของแรชชี่จะเป็นแบบนี้เองแต่ว่ามาร์คออกเดนผู้สื่อข่าวทีละ3จาก ESPN ก็ระบุว่ายูไนเต็ดยังมีแผนที่จะต่อสัญญากับแรชชี่ที่จะหมดสัญญาในช่วงกลางปี2023บวกออปชั่นเพิ่มเป็นกลางปี2024ออกไปแหล่งข่าวจาก ESPN นะครับเชื่อว่าแรชฟอร์ดเนี่ยจะอยู่กับสโมสรต่อแน่และเชื่อว่าที่ฟอร์มของตัวนักเตะไม่ดีเนี่ยเพราะเขายังไม่หายขาดจากการฟื้นฟูตัวเองจากอาการผ่าตัดซึ่งในมุมของดูบอลกับแนทเองนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแรชชี่ควรไปพักยาวๆครับแล้วก็ฟิตร่างกายแล้วก็จิตใจตัวเองให้พร้อมจริงๆแล้วค่อยกลับมาลงสนามเพราะแฟนบอลส่วนใหญ่ก็ไม่โอเคกับภาษากายและทัศนคติในสนามของแรชฟอร์ดตอนนี้เลยครับคือเมื่อคุณอยู่ในสนามเนี่ยหมายถึงคุณเบียดโอกาสของผู้เล่นคนอื่นลงตัวจริงนะคุณต้องทุ่มเทเต็มที่ส่วนเรื่องของสัญญาณดูบอลกับแนทใช้คำว่าอย่ายึดติดกับภาพเดิมๆของคลาสซอฟต์ไนที่ทูครับคือไม่ใช่ว่าคุณเป็นเด็กเยาวชนของสโมสรวางแนวทางให้คุณเป็นตำนานสวมเบอร์10เป็นนักเตะคนสำคัญในระยะยาวแล้วคุณจะเล่นด้วยฟอร์มยังไงก็ได้และอนาคตคุณจะเป็นตำนานแน่ๆมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นครับตำนานสโมสรมันไม่ได้มาจากแค่โตขึ้นมาจากเยาวชนน่ะหรือแม้กระทั่งการเป็นด็อกเตอร์และเป็นตำนานสโมสรมันไม่ใช่ครับโอเคแหละไรชฟอร์ดอาจจะแบกทีมจริงแต่ว่าการไปตำนานได้เนี่ยคุณต้องมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอและก็พาทีมประสบความสำเร็จนะครับและการต่อสัญญาเนี่ยมันต้องอิงตามฟอร์มของนักเตะใช่ไหมฮะไม่ใช่การรั้งให้อยู่ไว้เพราะเป็นเด็กปั้นหรือว่าเพราะติดทีมชาติอังกฤษ
ถ้าฟอร์มดีและมีทัศนคติที่ดีเนี่ยค่อยต่อสัญญาครับทุกคนครับเป็นตำนานสโมสรได้ไม่ต้องเป็นเด็กปั้นฮะถ้าคุณทุ่มเทและช่วยทีมอย่างสม่ำเสมอและคุณไม่จำเป็นต้องโตมาจากการเป็นนักเตะเยาวชนของที่นี่ฮะและไรส์ฟอร์ดเองก็ควรมีสิทธิ์ถูกขายหรือว่าถูกลดความสำคัญได้เหมือนกับนักเตะทั่วไปถ้าเขายังไม่ปรับตัวเองผมไม่รู้ว่าหลายท่านเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ในเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยกันได้ครับข่าวคราวความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายเริ่มจะคึกคักมากขึ้นนะครับทั้งขาเข้าและขาออกครับซึ่งก่อนจะซื้อตัวเข้ามาได้เนี่ยก็ต้องลดขนาดทีมออกก่อนครับอลาสแตโกผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งของสเปอร์จากฟุตบอลลอนดอนครับระบุว่าทีมไก่เดย์ทองติดต่อไปยังตัวแทนของเจสซี่ลินการ์ดเพื่อเซ็นสัญญาล่วงหน้าในช่วงซัมเมอร์แต่ก็พร้อมจะซื้อขาดในเดือนนี้เลยถ้าเป็นไปได้ครับเรื่องนี้อลาสแตก็ยังไม่ตัดโอกาสนะครับส่วนสถานการณ์ของดีเฮนเดอร์สันนั้นรายงานจากแซมลักเฮิร์สผู้สื่อข่าวเทียร์3จากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็ระบุว่าสเปอร์สเองก็กำลังจับตามองสถานการณ์อยู่เช่นเดียวกันนะครับของเฮนเดอร์สันนี่แหละส่วนเอริกบายี่ล่าสุดนั้นเอซิมิลานสนใจแล้วก็ติดต่อไปยังยูไนเต็ดเพื่อดึงตัวเขาไปร่วมทีมนะครับอ้างอิงจากฟาบริโซโรมาโน่แต่ว่าการเจรจายังไม่คืบหน้าไปในขั้นสูงนะครับส่วนขาเข้าคอนสแตนตินเอ็กเนอร์ผู้สื่อข่าวเทียร์3ฝากเยอรมันก็ระบุว่ามีการพูดคุยกันระหว่างยูไนเต็ดแล้วก็ตัวแทนของเดนิสสกาเรียจริงแต่ก็ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครับอย่างไรก็ตามสกาเรียถือเป็นนักเตะที่มีข่าวจากการรายงานของสื่อมากที่สุดแล้วครับในเวลานี้ปิดท้ายที่ความเห็นของพอลส์โคสที่ไปออกรายการของช่องเว็บบี้แอนด์โอนิลนะครับที่สนับสนุนจุดยืนของแฟนบอลบางส่วนที่อยากให้ดึงอันโตนิโอคอนเต้มาคุมทีมครับเพราะมุมมองของพอลนั้นคอนเต้สามารถแก้ปัญหาแล้วก็ยกระดับฟอร์มของสเปอร์ได้ในเวลาอันสั้นอย่างไรก็ตามนะครับจุดที่น่าสนใจคือโคสบอกว่ายูไนเต็ดเนี่ยยังไม่ควรจะหมดหวังกับคอนเต้เลยซะทีเดียวนะครับสโมสรยังสามารถดึงเข้ามาจากสเปอร์ได้เพราะว่าตัวของคอนเต้เองก็เริ่มไม่ค่อยมีความสุขกับการทำงานที่สเปอร์สแล้วนะครับเขาเริ่มจะหงุดหงิดกับทีมของเขาและคอนเต้จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่โอลด์ทราฟฟอร์ดได้อย่างแน่นอนถ้าเขาได้รับโอกาสไปฟังเสียงสโคสกันครับคอนเต้ we know he's up there with Guardiola yeah. he's up there with Tuchel he's up there with Jurgen Klopp we know that that's a given so I think Manchester should be looking for something like that whether and I do you know what I think he could probably still get it from Tottenham Tottenham fans probably won't like me for saying that butYou know, Manchester United, Tottenham, you can see Conte's already getting a little bit frustrated with his squad of players. He's asking for other stuff. I think he could do something special here, Conte. He's got the pedigree to do it. Will we be able to get him? I don't know.ซึ่งสำหรับดูบอลกับนัดเอนะครับเอาจริงๆถ้าวิเคราะห์ตามจุดยืนของสโมสรคงมีโอกาสไม่มากที่พวกเขาจะสนใจคอนเต้นะครับบอร์ดตัดชื่อคอนเต้ออกไปตั้งแต่แรกเพราะว่าบุคลิกและความแข็งกร้าวของคอนเต้ที่บอร์ดคิดว่าจะทำงานด้วยกันลำบากฮะแต่อีกมุมนึงบางทีก็น่าเสียดายครับเพราะบุคลิกที่มั่นใจเด็ดขาดแบบนี้อาจจะรวมใจนักเตะยูไนเต็ดหลายคนที่มีปัญหาเรื่องทัศนคติในตอนนี้ไม่ได้แฟนยูไนเต็ดบางกลุ่มที่อยากได้คอนเต้ไม่หมดหวังสักทีเดียวนะครับมันยังพอมีทางอยู่เพราะอย่าลืมว่าสัญญาของคอนเต้กับสเปอร์สก็แค่18เดือนครับเพียงแต่ถ้าบอร์ดเนี่ยมีจุดยืนกับการดึงโค้ชที่คุยง่ายไม่แข็งกร้าวมากมันก็เหนื่อยที่จะลุ้นคอนเต้มาทำงานที่นี่ครับแต่ว่าลึกๆแล้วนะครับนักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็เชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ยคอนเต้จะยังคงสนใจงานที่ยูไนเต็ดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งก็ย้ำปิดท้ายนะครับว่าถ้ายึดตามผู้สื่อข่าวระดับสูงของอังกฤษอย่างเฮนรี่เวนเทอร์เทียร์1แล้วก็บรรณาธิการจาก Times แล้ว2ชื่อตัวเต็งที่จะมาเป็นกุญสือถาวรของยูไนเต็ดนั้นตอนนี้มีเพียงเอริกเทนฮาร์ตและมาริโซ โพเชตติโน่เท่านั้นครับผมฝากจีบันคลับโอเพนแชทนะครับสังคมที่น่ารักของแฟนปีศาจแดงครับกดแอดเข้ากลุ่มกันได้ด้านล่างเลย3คีย์คือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณสุกิ Way of Life FIFA Online 4และ INS มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา